สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับคลิปชาแนลคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6นะครับกับเวียดนามนะไปครับเทิร์นถัดไปเลยพาร์ทที่แล้วมายาเขาหน้าแดงใส่เราอีกแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเขาอาจจะประกาศสงครามกับเราอีกแต่ว่าคราวนี้เราเตรียมพร้อมกว่าเดิมแล้วแต่ก็ยังกลัวแวมไพร์เขาอยู่ดีนะเพราะแวมไพร์มันโหดมากเลยคือถ้าไม่มายุ่งกับเรานิดเราคงไปไกลแล้วอะมีอุทยานตั้ง2ที่โอเคตรงนี้กับตรงนี้ครับอุทยานหลักเราเลยนักท่องเที่ยวกลับมาเป็น200แล้วนะเดี๋ยวตรงนี้ต้องวางอุทยานอีกที่นะครับก็เดี๋ยวรอสร้างทหารม้าเพิ่มก่อนนะจิตรกรก็ลงผลงานไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคไปช็อตเรามาแล้วเดี๋ยวเดินมาทางนี้เดี๋ยวให้คนที่มี2ดาวนะครับไปช็อตลงมาทางนี้โอเคแล้วก็รวบซะเรียบร้อยเป็น3ดาวอยากได้บิลเดอร์เพิ่มนะครับจะได้ปลูกป่าตรงนี้แล้วก็ปลูกป่าตรงนี้ทำโอเคเขาอยากได้ม้ากับเหล็กปลูกป่าทำอุทยานซะเพิ่มนักท่องเที่ยวให้เราอีกนี่ก็เดินไปเดินมาเฮ้ยเนี่ยเขาไม่ชอบเรามากเลยโอเคมีประชากร20คนแล้วฮ่าเมืองนี้ต้องมาสร้างกันใหม่ตั้งแต่ต้นเขตศาสนายังต้องมีอยู่ไหมเนี่ยหรือว่าเอาเดี๋ยวเมืองนี้ทำกำแพงก่อนดีกว่าแต่ว่าเขตลงไว้ที่ไหนดีอยากได้เขตเพื่อนบ้านด้วยนะครับเอาไว้ตรงนี้น่าจะดีโอเคแล้วก็อยากให้มีเขตการค้าเขตเอนเตอร์เทนเมนต์ก็น่าสนใจเดี๋ยวตรงนี้น่าปลูกป่าแล้วก็เดี๋ยวลงเขตสักเขตหนึ่งถ้าตรงนี้เป็นเขตเทเตอร์สแควร์ลงละครเอาไว้ตรงนี้โอเคเราทำกำแพงก่อนครับจะได้ไม่โดนตีแตกอีกนะแล้วก็มาล้อมแวมไพร์มันไว้แล้วกันเดี๋ยวรอทหารม้าอีกคนนึงนะครับเมืองนี้กำลังสร้างอยู่หวังว่ามันจะไม่มาบุกอีกนะค่าเฟสเราก็น้อยลงนะเนี่ยผมเอาการ์ดดับเบิลค่าเฟสออกนะครับThere is little man has made that approaches anything in nature. ได้การเดินเรือวิจัยตั้งนานกว่าจะได้เรียกไม่ใช่วิจัยตั้งนานกว่าจะได้วิจัยนะครับไปวิจัยอย่างอื่นอยู่โอเคครับอุทยานเรามาแล้วเพิ่มค่านักท่องเที่ยวไปอีกเดี๋ยวอยากซื้อพิพิธภัณฑ์ศิลปะให้ด้วยนะผลงานเดี๋ยวเอาใส่เมืองหลวงก่อนนะครับเมืองหลวงมีปะผมไม่มีช่องใส่ผลงานนะอ๋อมีนี่ไงอันนี้ออกไปครับแล้วก็ใส่ช่องดนตรีโอเคเยี่ยมมากโอเคครับได้ทหารม้าออกมาแล้วเดี๋ยวคนนี้นะ2ดาวใช่ไหมเหลือคนเดียวจริงๆเหลือฟิวแคนนอนด้วยนะโอเคครับได้ละส่วนนักดนตรีเราก็หลับไปก่อนแล้วกันยังไม่มีที่ให้ใส่นะครับตรงนี้ไม่ทำอุทยานตรงนี้ไปแล้วประกาศความเป็นเพื่อนกับอินโดใช่แล้วอยากเป็นพันธมิตรด้านทหารกับเขาอ่ะภูเขาไฟก็ระเบิดพันธมิตรด้านมิลิเทอรี่อ่ะผมไม่เป็นพันธมิตรด้านไหนกับเขาเนี่ยผมไม่เป็นกับใครดีกว่านี่ไงเก่าอีก3เทิร์นนะครับรอไปก่อนเดี๋ยวสร้างชิปหยาดให้นะแล้วตรงนี้ก็ปลูกป่า
เป็นไงบ้างพื้นที่ใช้ได้เดี๋ยวปลูกตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันมายืนอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยฮัลโหลอินโดยืนเหมือนจะบุกเราเลยเป็นไงครับนักท่องเที่ยวส่งไปเกาหลีเราส่งไป2คนแล้วเนาะส่งไปนี่บ้างอังกฤษส่วนทหารเรามายืนตรงนี้ครับกัปตันเรือคนนี้ทำอะไรได้เนี่ยอ๋อสร้างไลท์เฮาส์ให้ทันทีใช่ไหมแล้วเมืองนี้ยังโตไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวรอโต4คนแล้วเดี๋ยวลงท่าเรือแล้วค่อยให้เขาสร้างช่วยสร้างเนาะนักท่องเที่ยวเป็นไงบ้างโอเคเราก็เด้งๆขึ้นมาอยู่แต่ว่ามันรู้สึกช้านะครับนักท่องเที่ยวเป็นอะไรที่ถ้าเราไม่ทำดีตั้งแต่แรกนี่มันก็จะมาไล่ทีหลังมันจะช้าหน่อยโอเคสปายหนีออกมาโอ้โหโดนจับอีกโอ้ยขอสปายคืนได้ไหมพี่ขอไม่ได้อีกโอ้ยมันไม่ออกไปจากตรงนี้ทำไงดีผมจะไม่ไปขโมยคุณอีกแล้วกันนะเดี๋ยวทิ้งเดี๋ยวปลูกป่าโอเคอ่านมาผมก็ตั้งรับไว้ให้เต็มที่เดี๋ยวรอฟิวแคนนอนออกมาแล้วก็มาเติมโอเคมายังออกมาครับฟิวแคนนอนผมไปปลูกป่ามันไม่ออกไปสักทีเนี่ยเดี๋ยวซื้อนักอนุรักษ์มาด้วยนะครับมาทำตรงนี้รออีกหน่อยนะประมาณ2เทิร์นปะโอเคทำไมต้องพูด2รอบด้วยเดี๋ยวดูก่อนเราสร้างกำแพงเสร็จยังใช่ไหมงั้นยังเอาไว้นะครับเราไม่ได้สร้างบิลเดอร์แล้วเนาะซื้อไหมบิลเดอร์หรือว่าซื้ออย่างอื่นดีกว่าผมว่าซื้ออย่างอื่นดีกว่านะอย่างเช่นพ่อค้าอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้ออะไรให้เมืองนี้ปาแลกนะครับแล้วก็ยุ้งฉางอนุสาวรีย์สร้างโรงหนังออกมาแล้วเดี๋ยวเดินมาปะกันจะได้กลายเป็นยูนิต3ดาวนักอนุรักษ์เดินมาครับลงพื้นที่เลยเยี่ยมมากโอเครถถังอินโดเดี๋ยวเทิร์นถัดไปนะครับประกาศความเป็นมิตรกับอินโดโอเคต่อไปเงียบไปแป๊บหนึ่งขออภัยคุณผู้ชมด้วยส่งไป Lady Six Sky หน่อยนะครับแล้วก็อีกคนเนาะเราส่งไปไหนแล้วบ้างจริงๆผมอยากส่งให้ครบทุกคนเลยนะไปยังไปไม่ถึงเหรอมีคนไปคาราคามูยังจริงๆเคยจะส่งไปแล้วนะครับแล้วมันก็มาประกาศสงครามกับเราก่อนนะทำให้เรายังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่ทันได้ตั้งสถานีการค้ามันก็เลยไปต่อถึงเกงกิสข่านไม่ได้นะครับแล้วก็ผมยังไม่ได้ส่งนักท่องเที่ยวส่งพ่อค้าไปนี่ด้วยนะวินเฮลมิน่าดัชเนี่ยจริงต้องเอาคนมาสำรวจแถวๆนี้นะกัปตันเราล่ะดูเหมือนว่ากัปตันเราจะโดน
ส่งกลับมานะเนี่ยใช่ไหมตอนแรกผมส่งเขาไปเนี่ยใครมาเหยียบเราอะบาร์เบเลียนเหรอตรงนี้เหรออยากไปดูอะส่งมาใหม่ครับดื้อโอเคเมืองนี้สร้างอะไรบ้างดิโพเมติกควอเตอร์ไหมถ้าสร้างก็เอาไว้ตรงนี้ก็ได้แต่อยากได้เขตอื่นมากกว่านะเขตวิทย์ก็อยากได้ไหมถ้าไม่งั้นก็ดิโพเมติกควอเตอร์ก็ได้สร้างไว้ตรงนี้โอเคแล้วเดี๋ยวจะสร้างช้อปปิ้งมอลล์อารีนาอาร์มอรี่แซงจูรี่อยากได้บอชอยเทียเตอร์ด้วยเอาไว้ตรงนี้ถ้างั้นก็เดี๋ยวสร้างบอชอยเทียเตอร์ก่อนอย่างอื่นมันซื้อได้นะครับแต่วันเดอร์เราซื้อไม่ได้นะบรอดเวย์ก็อยากสร้างนะตรงไปเลยสองที่ถ้างั้นเมืองนี้ก็น่าสร้างเขตอุตสาหกรรมไหมไม่ทันละลงเขตอื่นไปแล้วนะอยากได้เขตการค้านะครับเขตโรงละครสร้างไปแล้วเนาะผมว่าเอายุ้งฉางกับอันนี้มาก่อนเมืองนี้อยากปลูกป่าตรงนี้นะครับเราจะได้ลงเขตเพิ่มนะโอเคเดี๋ยวปืนใหญ่ผมตรงนี้เป็นเนินปะไม่ใช่เนินนะก็ตั้งรับแวมไพร์มันมายืนตรงนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยออกไปได้แล้วคือออกไปได้แล้วมายืนอะไรแถวๆนี้จะบ้าเหรโอ้ยภูเขาไฟระเบิดอีกแล้วดีหรือไม่ดีเนี่ยโอเคครับตรงนี้ทำอะไรดีอยากสร้างเขตโรงละครเพิ่มนะแต่อยากสร้างไว้ตรงนี้นะครับนับ1 2 3ตรงนี้มันสุดแล้วอะคือเมืองนี้ที่มันน้อยนะพื้นดินนะครับมันน้อยเดี๋ยวเอาบิลเดอร์มาถ้างั้นเมืองนี้ทำอย่างอื่นไปก่อนแล้วกันสร้างอูตาเรือไปก่อนเขตเพื่อนบ้านก็อยากสร้างนะเฮ้ยโอ้โหสร้างบาแรกก่อนเลยโดนแย่งไอ้นี่ไปดิ้งนะก็ว่าเดี๋ยวสร้างอันนี้ก่อนแล้วกันชิปยาร์ดนะครับ11เทิร์นเพราะว่าโดนแย่งสร้างวันเดอร์ไปนะครับโอเคพ่อค้ามาแล้วใช่ไหมผมส่งไปเกาหลีคนหนึ่งแล้วนี่นะผมไปเกาด้วยโอเคเมืองนี้ก็สร้างสปายด้วยนะครับเดี๋ยวสร้างนักโบราณคดีออกมาด้วยเมืองนี้ทำโอเคทำโรงงานไปเลยทำแฟคทอรี่นะโอเคครับมาต่อเมืองนี้เพิ่งทำอะไรเสร็จไปอ๋อทำอันนี้ด้วยอารีนาเอ้ยจริงๆอยากได้มิวเซียมเพิ่มอ่ะเดี๋ยวมิวเซียมซื้อเอาแล้วกันนะส่วนพ่อค้าผมยังไม่ได้ส่งไปไหนบ้างเนี่ยเรายังไม่ได้ส่งไปมาเลใช่ไหมหรืออินโดนะ ส่งไปนี่แล้วกันโอเคครับเทิร์นถัดไปเดี๋ยวตัดไม้ทิ้งเอ้ยไม่ใช่เอาฟาร์มทิ้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราปลูกป่าอยากได้บิลเดอร์เพิ่มนะเดี๋ยวไม่ผมอยากเป็นพันธมิตรด้านทหารมากกว่าคุณกำลังลบเยอะมากลืมประกาศพันธมิตรเลยเนี่ยมีตรงไหนเราทำอุทยานได้อีกไหมสายอุทยานนะครับพันธมิตรด้านนี่เลยการทหารคุณอยากได้แบบไหนโอเคครับยินดีจ่าย
18ทองต่อเทิร์นเป็นพันธมิตรกับคนที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกใบนี้ณตอนนี้18ทองต่อเทิร์นครับขายไปเกาหลีพันธมิตรด้านศาสนาเป็นไปยินดีจ่ายค้าเพชรองุ่นและเต่าเยี่ยมมากครับเอามาไหมไม่เอานะเอาเหล็กไหมโอเค7ทองต่อเทิร์นดีครับเกาก็เป็นพันธมิตรเป็นไม่ได้เราขายอะไรให้เขาได้บ้างโอ้โหขายได้หมดเลยนะ41ทองต่อเทิร์นเอามาเลยแล้วเอเลนอร์ล่ะพันธมิตรด้านการวิจัยแล้วกันสักกี่ทองที่เกียดมาเมื่อไหร่มันจะปรับไอ้นี่สักทีเนี่ยบักเนี่ยโอเคครับต่อไปเมืองนี้ทองหลงทำอะไรบ้างอยากได้สต็อกก่อนอ่ะโอเคนี่ครับสร้างให้หมดแล้วก็คณะรัฐทูตส่งไปอันตานานาริโวส่วนพ่อค้ายังไม่ได้ส่งไปหาใครบ้างเนี่ยพิกสกายส่งไปแล้วมาเลส่งไปแล้วเกาก็ส่งไปแล้ววิกตอเรียก็ส่งไปแล้วนะครับ1 2 3 4ยังส่งไปไม่ถึงเจงกิสคานแล้วก็เกาหลีส่งไปเกาหลีด้วยอย่าลืมเกาหลีโอเคครับโอ้ยเมื่อไหร่จะรีเสิร์ชเครื่องบินเสร็จเนี่ยจริงอยากได้สิ่งปลูกสร้างที่พวกนักท่องเที่ยวด้วยนะแต่มันเอ้ยนี่ไงมีอยู่นี่นะ Adjacent Bonus Resort และ Entertainment Complex อ๋อสร้างบาเต้ได้นะเนี่ยลืมไปเลยเมืองนี้ไม่ค่อยมีเปลืองเท่าไหร่เลยไหมเฟืองไม่มีเลยทำอะไรก่อนดีทิปยาดก็อยากซื้อให้นะเนี่ยท่าเรือเดี๋ยวทำกำแพงก่อนพวกนักท่องเที่ยวนะครับการ์ดสร้างกำแพงมันจะหมดไปแล้วอะผมว่าผมสร้างกำแพงให้ทุกเมืองก่อนดีกว่าเมืองไหนยังไม่ได้ทำกำแพงบ้างเมืองนี้สร้างได้อีกเขตแล้วเหรอโอ้โห Entertainment Complex ก็ดีนะหรือจะสร้าง Holy Site ถ้าจะให้ดีก็เอาไว้ตรงนี้ดีไหมเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเคแล้วก็สร้างกิลต้นส่งกลับมาอีกแล้วอะอยากทำไมมันไปไม่ได้วะเนี่ยมันมีบาเบเลียนอยู่แถวนี้เหรอเรือบาเบเลียนแน่เลยโดนเหยียบกลับมาตลอดกับตันดีนะกับดันไม่ถูกฆ่าคือดูเหมือนมันจะเตรียมมาบุกเราอ่ะหรือมันจะบุกวาติกันวะต่อไปได้สปายมาแล้วครับเดี๋ยวส่งไปเอาเงินจาก Lady Six Sky ก็ได้วะไปแล้วก็เดี๋ยวเปิดประเทศกับวินเฮลมิน่าด้วยนะครับโอ้เขาไม่รับแต่ยังไงก็ต้องเปิดประเทศกันก่อนจะได้ส่งกดดันนักท่องเที่ยวไปได้เยอะๆโอเคดีเปิดประเทศให้ครบทุกคนครับที่เป็นไปได้เยี่ยมมากแล้ววิกตอเรียนี่ยังไงโอเคดีครับขายเพิ่มวอเตอร์พาร์คก็ไม่เลวนะเนี่ยจะได้ Entertainment Complex เดี๋ยวโอเค Entertainment Complex เอาไว้ตรงนี้หรือตรงนี้ผมว่าเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าโคลอสเซียมมันไม่ได้แล้วนะครับถ้าสร้าง Entertainment Complex ไว้ตรงนี้มันจะบวกความสวยงามเข้าไปด้วยนะทำให้นักท่องเที่ยวตรงอุทยานเรามีเพิ่มขึ้นโอเคลบไปเยี่ยมเดี๋ยวเมืองนี้สร้างเขตอื่นก่อนไหมสร้างกำแพงก่อน
เดนในสองวอลโอเคครับได้การ์ดเปลี่ยนการ์ดอะไรไหมใส่การ์ดจิตกรอะไรพวกนี้ไหมไอค่าทรัพยากรดินประสิวอะไรนี่เราก็เยอะแล้วนะครับผมเอาออกแล้วกันใส่การ์ดจิตกรเข้าไปบิลดเออร์สร้างอยู่ไหมไม่ได้สร้างแล้วเนาะใช่ไหมอยากสร้างบิลดเออร์ต่อนะครับเงินเราก็ต้องอยากผมก็อยากมีเงินไว้สปายก็ยังสร้างอยู่งั้นก็เอาไว้ก่อนเหลือแค่อย่างนี้อย่างเดียวแล้ว ideology นะครับถ้าเราวิจัยอันนี้เสร็จการสร้างกำแพงจะหายไปนะแล้วเดี๋ยวมาไหนนะการ์ดบวกนักท่องเที่ยวอันนี้เลย space red โอเคต่อไปวาติกันให้เป็นพวกเราไว้ก่อนเดี๋ยวๆไม่ทันลืมเปลี่ยนให้สร้างกำแพงว่ะซินแบดตายแล้วกัปตันเราโดนส่งกลับมายังนะครับนี่มันไปได้ถึงได้แค่ตรงเนี้ยแล้วก็วาร์ปกลับมาโอเค1 2 3 4 5 6 7เหลือจิงกิสข่านกับวินเฮเวน่านะครับที่ผมส่งไปไม่ได้ถ้างั้นผมจะส่งไปสเตทฟิลด์ก่อนละกันนะไปตั้งสถานีการค้าที่นี่นะครับแล้วเราจะได้ส่งพ่อค้าต่อไปให้เมืองนี้ได้นะครับไปอ้อยลืมอีกแล้วเฮ้ยสร้างกำแพงเนี่ยเอาอีกแล้วดีนาวส์อีกแล้วคือเกลียดกันมากขนาดคุณมาบุกชนะไปแล้วยังเกลียดกันอยู่คนอะไรไม่ชอบขี้หน้าเพื่อนบ้านทุกคนเนี่ยเป็นบ้าเหรอสร้างกำแพงด่วนโอเคเดี๋ยวเมืองนี้ตรง Entertainment Complex ไว้ตรงนี้นะครับดีไหมเดี๋ยวตอนนี้อ๋อมีอยู่ตรงนี้ถ้างั้นอยากได้ Entertainment Complex ตรงนี้นะจริงๆตรงนี้ก็ดีหรือเอาไว้ตรงนี้ดีเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะอยากได้ Builder ด้วยการบิลดเออร์ยังอยู่ใช่ปะผมว่าผมสร้างบิลดเออร์ออกมาก่อนดีกว่าแล้วก็ซื้อบิลดเออร์ด้วยดีไหมช้อปปิ้งมอลล์ก็ดีนะไหนขอดูพลังงานหน่อยครับพาวเวอร์เมืองนี้ไม่ค่อยมีไม่ใช่สิเมืองเราไม่มีพาวเวอร์เลยจริงเราควรสร้างเขตอุตสาหกรรมไว้ตรงนี้นะตรงนี้น่าจะโอเคถ้างั้นเมืองนี้รอโตประชากรเป็น16คนก่อนนะครับซื้ออะไรให้เมืองไหนดีซื้อโรงละครซื้อยุ้งฉางเมืองนี้เราซื้ออะไรให้เขาได้บ้างอาร์มอรี่เอามาเลยเมืองนี้ยังไม่มีเขตอีกเหรอจริงๆอยากสร้างไว้ตรงนี้นะถ้ามันก็อยากได้บิลดเออร์นะเนี่ยทำบิลดเออร์ออกมาก่อนแล้วกันเมืองนี้ด้วยบิลดเออร์ออกมาหน่อยตรงนี้เดี๋ยวทำสปายเสร็จก็เอาบิลดเออร์ออกมาด้วยครับตรงนี้สต็อกเสร็จเอาบิลดเออร์ออกมาให้หมดเลยอยากได้บิลดเออร์ที่ปั๊มไปมันไม่เคยพอจริงๆนะเนี่ยบิลดเออร์ไม่เคยพอตรงนี้ด้วยไหมบิลดเออร์7เทิร์นได้อยู่ไปครับเทิร์นถัดไปโอเคกว่าจะมาถึงผมว่าจะไม่มีบาร์เบเลียนโผล่มาเหยียบกัปตันผมนะอ
อีก2เทิร์นการวิจัยการบินก็จะเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะน่าจะได้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกตอนนี้276แล้วโอเคไปเก็บซากโอเคครับซากโบราณคดีนะเดี๋ยวมาตรงนี้ด้วยซากโบราณคดีมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันลบความสวยงามของพื้นที่โดยรอบลงนะครับเนี่ยถ้าเราเก็บมาความสวยงามของอุทยานเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะสร้างเขตไปแล้วเนาะตรงนี้สร้างไม่ได้จะลงหมดไว้ทำไมอยากได้บิลดเออร์เอามาทำโรงเลื่อยไม้กับพอกม้าตรงนี้ด้วยแล้วก็ปลูกป่าตรงนี้นะครับโอเคมีไฟฟ้าใช้ได้เครื่องบินมาแล้วด้วยตรงนี้ทำอะไรต่อตรงนี้สร้างเขตอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเขตอุตสาหกรรมให้เมืองนี้เหรอไม่ค่อยดีเมืองนี้ควรสร้างมากกว่าถ้างั้นจริงๆเมืองนี้ก็สร้างเขตอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นลำบากใจเลยนะเนี่ยตรงนี้ควรสร้างอีกเขตนะครับเพราะงั้นก็น่าจะเหลือแค่พื้นที่ตรงนี้ที่สร้างได้ถ้าอย่างนั้นก็เขตบันเทิงดีไหมก็ดีนะลงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวซื้อโรงละครอะไรพวกนี้ให้นะครับก็ไม่มีอะไรมากถ้าเขาไม่บุกเราเราก็ทำงานของเราต่อไปเนี่ยครับสร้างปรักหักพังนะพอขุดปุ๊บความสวยงามน่าจะเพิ่มเป็น3นะครับตอนนี้เป็น2นะถ้าใครอยู่นับบรรทัดจากฟู้ดนะครับนับขึ้นไป1 2น่าจะเห็นคำว่า appeal ใช่ไหม2อยู่ตอนนี้ผมขุดออกปุ๊บเป็นเท่าไหร่เป็นสะเอ้าเป็น2เหมือนเดิมหน้าแตกมั้ยเนี่ย โอเคเดี๋ยวมาขุดตรงนี้ด้วยเอาของ Lady Six Sky มาแล้วกันนะไปครับต้องเริ่มทำการขุดซากเดี๋ยวต้องเอาบิลดเออร์มาทำอุโมงค์ตรงนี้ด้วยมีตรงไหนน่าทำอุทยานอีกไหมจริงตรงนี้ก็น่าทำนะแต่เราสร้างเขตโกดไปแล้วนะครับทำไม่ได้แล้วมีตรงไหนน่าทำอีกเนี่ยโอเคจริงๆแถวนี้ก็น่าทำแต่มันทำไม่ได้แล้วพื้นที่มันรูปแบบพื้นที่มันไม่เอื้ออำนวยนะนับ1 2 3ก่อน1 2 3ตรงนี้น่าจะทำได้ไหมทำไม่ได้นะครับตรงนี้ทำได้นะโอเคงั้นก็เดี๋ยวซื้อแล้วก็ซื้อ2ที่นี้ทำเลยครับโอเคต่อไปการ์ดสร้างกำแพงมันหายไปแล้วเห็นปะ ได้ไอเดียโลจีแล้วสร้างกำแพงหายไปเลยต่อไปอยากได้อะไรอีกพวกบ้าน1และความเอานี้ดีกว่าค่านักท่องเที่ยวจากผลงานศิลปะและอะไรนะซากโบราณคดีจะบวก 100% นะครับโอเคเพิ่มค่านักท่องเที่ยวให้เมืองเราเองเก็บข้อมูลโอเคบิลดเออร์ออกมาแล้วนะสร้างบาเตไว้ตรงนี้ดีไหมจริงๆตรงนี้เราจะทำเป็นวันเดอร์นะเนี่ยสร้างไม่ได้ได้พ่อค้าใหม่คนแล้วครับเดี๋ยววันนี้มีความสามารถอะไรนะผมว่าส่งไปอินดัสทรีดีกว่าส่งไปทำคอร์ปอเรชั่นเดี๋ยวบิลดเออร์คนนี้เราทำอะไรได้บ้างนะครับมาช่วยเมืองนี้ก่อนต่อไปเราใหม่คนละส่งไป Six Sky เหมือนเดิมเมืองหลวงเขาไม่มีเขตเมืองหลวงไม่มีเขตการค้าไปส่งมานี่ก็ได้เป็นคนเดียวที่เราขโมยตังค์ได้นะครับเดี๋ยวเอากัปตันมาดูสำรวจโลกกันหน่อยขุดมันเลยเอาของบาเบเลียนมาโอเคครบเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนสลับตำแหน่งโอเคค่านักท่องเที่ยวจะได้เพิ่มนะครับเพราะว่าผลงานของศิลปินเดิมที่ซ้ำเนี่ยค่านักท่องเที่ยวชิ้นตบชิ้นถัดไปมันจะลดลงนะโอเคเดี๋ยวผมต้องเอาจิตรกรมาเพิ่มนะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวต้องซื้อฮีโร่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรชุบชีวิตให้ฮีโร่นะครับทำไมผมไม่ใช้เนี่ยโอ้โหลืม
เฮอร์คิวลิสไปเลยอ่ะโอ้ถ้าออกมานี้ช่วยเมืองนี้สร้างเขตใหม่ได้หมดเลยนะโอเคครับตามนั้นเลยเอาเฮอร์คิวลิสออกมาดีกว่าสูญเสียการมีอำนาจซิตี้สเตทให้กับคนอื่นโอ้ดาวตกร่วงหล่นลงมาโอเคครับใครชนะเราไม่ชนะเราอยู่นี่เราทองแดงได้ซิวิกบูสต์1อันจะว่าไปโอเคครับด้านการทูตยังไม่มีใครนำหน้าไปเท่าไหร่คะแนนยุคสมัยเอ้ยเราจะเข้ายุคมืดใน10เทิร์นงั้นเหรอเดี๋ยวก่อนทำอะไรดีเนี่ยสร้างเกลือเราไม่สามารถสร้างวันเดอร์อะไรได้ใน10เทิร์นนะขอดูก่อนกดปุ๊บยังไม่เต็มนะครับเลยที่หนึ่งถ้างั้นก็เดี๋ยวฟื้นฮีโร่น่าจะได้โอเคครับได้คะแนนยุคสมัยมาด้วยดีมากเดี๋ยวส่งมาเมืองนี้แล้วก็เมืองนี้อยากสร้างเขตเพียบเลยนะเขตลงละครนะครับเดี๋ยวส่งเฮอร์คิวลิสช่วยสร้างได้ต้อง6เขตนะเอ้ย3เขตนะเพราะว่าไอความสามารถช่วยสร้างมันกินชาร์จไป2ชาร์จนะครับเดี๋ยวผมส่งมาทางนี้โอเคบิลดเออร์เราออกมาแล้วนะงั้นมาช่วยเมืองนี้ครับส่วนคนนี้เดี๋ยวตัดไม้ทิ้งแล้วก็ปลูกป่าเข้าไปดีมากเปิดแผนที่กันหน่อยเดี๋ยวเปิดตรงนี้กับตรงนี้ด้วยให้มันเชื่อมกันนะเผื่อเราส่งพ่อค้าไปหาได้นะครับส่งไปดัชจริงๆคนมาเปิดตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าดัชกับเกาหลีน่าจะอยู่ใกล้ๆกันต้องมาฟื้นตัวเองใหม่โดนกระทำไปเยอะไม่เข้ายุคมืดก็โอเคแล้วเกตเวิร์กดับเบิลนะเดี๋ยวขอดูเกตเวิร์กเราก่อนนะเรามีอะไรเยอะงานเขียนก็ดีนะครับแต่ว่างานศิลปะเราดีกว่าเยอะเลยงั้นก็โหวตทุ่มโหวตเลยครับงานศิลปะเอ้ยมันแยกประเภทด้วยเหรองานเขียนก็ได้วะ writing นะครับทุ่มโหวตไปเลยไปคนนี้ทำบ่าวคนอื่นแรงขึ้น 100% แล้วก็คนนี้เราโหวตให้เกาหลีแล้วกันนะเอ้ยไม่ใช่โหวตให้อินโดไปครับโหวตให้เรียบร้อยขอแค่งานเขียนเพิ่มนักท่องเที่ยวเป็น2เท่าอ่ะโอเคครับดีมากผมซุ่มโหวตคนอื่นมีคนโหวตไลติ้งด้วยดีละเกงกิสข่านได้ไปนะครับแล้วก็อินโดได้ไปโอเคพ่อค้าเราทำคอร์ปอเรชั่นเยี่ยมครับส่งออกเต่า ผมอยากทำสินค้าเกลือออกมาดูว่ามันจะมีผลอะไรบ้างนะจริงเมืองนี้ก็อยากทำเพชรออกมานะครับเนี่ยลองซะหน่อยไหมไหนๆก็ได้มาแล้วแล้วเมืองนี้ก็ทำจับเต่าขาย โอเคเฮอร์คิวลิสเราเดินมาทางนี้ครับแล้วก็ช่วยสร้างเขตสร้างเขตอันนี้เลยเขตอะไรนะวัฒนธรรมลืมง่ายจังต่อไปเขตอุตสาหกรรมไม่อยากลงตรงนั้นนะผมอยากลงเขตบันเทิงตรงนี้นะครับเขตทำกำแพงให้เสร็จไปก่อนเดี๋ยวเฮอร์คิวลิสมาช่วยสร้างครับผมก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามกันได้ว่าพาร์ทหน้าเดี๋ยวทำสินค้าออกมาดูว่ามันจะมีผลอะไรกับเกมบ้างนะผมเห็นเขาบูสต์นักท่องเที่ยวเป็น 1,000% น่ะไม่รู้จะได้จริงหรือเปล่านะครับก็ส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ